งานศพแบบไหนควรเป็นสบายใจคนตายได้บุญนมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเขาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของในงานชาปนกิจหรืองานศพบ้านๆอย่างที่เราเรียกนะคะว่าการที่สวด3วันกับสวด7วันการสวด3วันเป็นบุญน้อยเกินกว่าน้อยกว่า7วันมากไปไหมคะหรือว่ายังไงเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขากลุ้มใจเขาอยากจะสวด7แต่ทำไม่ได้อะค่ะก็เป็นคำถามที่ดีค่ะแต่บุญในศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้เอาปริมาณไม่กำหนดด้วยการด้วยเวลาอากาลิโกเมื่อทำดีก็เป็นบุญเมื่อทำชั่วก็เป็นบาปการสวดพระอภิธรรมเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะให้คนอยู่ข้างหลังเนี่ยได้รู้สัจธรรมของชีวิตไม่ได้สวดให้กับผู้ตายงั้นแสดงว่าหลายๆคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าสวดให้กับคนที่อยู่ในโรงอะคะก็คนที่อยู่ในโรงก็ไปแล้วชีวิตคือการเดินทางเรือนร่างเหมือนสารพัดร้อนศาลาเนี่ยเขาทิ้งแล้วเขาไปแล้วที่เราเนี่ยเรามาทำบุญให้เขาการทำบุญสรุปไว้ง่ายเลยในงานศพเนี่ยถ้าทำบุญเพื่อหวังที่จะให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องบุญเราแต่ถ้าบุญของพระเจ้าว่าจิตเตสังคิริเตทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองบาปเกิดจิตเตอสังคิริเตสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองบุญเกิดงั้นทำเมื่อไหร่ก็ได้บุญนะแล้วก็ไม่กำหนดว่าต้อง5วัน7วัน10วันยิ่งทำมากวันและบาปจะเกิดเอางั้นอย่างอ้อมอ้อมก็บอกแม่ไว้ว่าถ้าอ้อมตายก่อนอ้อมขอวันเดียวแม่ไม่โอเคค่ะท่านอันนั้นแกก็ยังหวงเธอสิแกเรื่องอะไรที่จะต้องไหลตามเธอแกทำว่าแกเสียชีวิตเธอเสียชีวิตแกทำกี่วันก็เรื่องแกสิอ๋ออ้อมตายแล้วก็ต้องปล่อยใช่ไหมคะก็เราไม่มีสิทธิ์ในการที่มาดูแลร่างกายนั้นแล้วเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ต้องรู้ว่าบุญต้องทำเสียวันนี้ค่ะใครจะรู้ว่าความตายจะมีกับเราพรุ่งนี้ยิ่งทำมากวันจะบาปมากขึ้นค่ะเพราะต้องมีเรื่องอื่นๆที่เป็นความไม่ดีเข้าแอบแฝงเยอะเลยค่ะมันไม่น้อยเลยนะปากว่าทำบุญค่ะแต่ว่าผลที่ออกมาคือบาปโอ้งั้นสิ่งที่ควรจะทำให้บุญเกิดก็ควรจะทำตั้งแต่ยังมีชีวิตซะมากกว่ามีชีวิตก่อนที่เขาจะไม่มีโอกาสรับรู้ค่ะส่วนหลังจากที่เขาไม่รับรู้แล้วเนี่ยเราก็ทำเพื่อจะบอกว่าเราเป็นบุคคลที่ระลึกถึงคุณคนเป็นค่ะใครก็ตามที่มีความกตัญญูถือว่าเป็นคนดีที่สังคมนี้ต้องการเราก็อย่าทำเกินดีค่ะไม่น้อยเลยที่ทำงานศพแล้วก็จบด้วยความเศร้าทำงานศพวันเผาก็คือเผาทรัพย์ทำอย่างนี้เป็นบาปทั้งหมดเลยถ้าต้องการทำบุญเนี่ยทำให้รู้ว่าเรากำลังบูชาสรีระของผู้วายชนบูชาสองอย่างคืออามิตรบูชาทำให้พอดีนะค่ะอามิตรให้ดีต้องใช้ทำตอนที่ท่านยังไม่ตายปฏิบัติบูชาต่อไปนี้ข้าพเจ้าต้องเป็นคนซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบเป็นคนที่มีน้ำใจเพราะคนที่ตายเขาไม่มีโอกาสมาสอนเราแล้วเราโอกาสที่มาสอนเราเตือนเราไม่มีในพุทธศาสนาว่าทำบุญกี่วันจึงจะเป็นบุญยิ่งนานวันจะบาปมากขึ้นเพราะการใช้จ่ายก็มากขึ้นเวลาก็สูญเปล่าไปมากขึ้นทำบุญโดยวิธีอื่นเช่นบอลหลังตายแล้วก็ยังมีสอนเราให้ทำบุญ7วัน50วัน100วันอันนั้นเขาบอกว่าที่จริงทำแล้วก็วัน2วัน3วันก็เผาได้แล้วฉันนิยมว่าโอเค3วันวันแรกก็ให้พระพุทธเจ้าวันที่2ทำบูชาพระธรรมวันที่3บูชาพระสงฆ์ถ้าเกิน3วันแล้วนี่ไม่มีที่จะได้
คติดีๆจะเป็นบาปเอาค่ะยิ่งถ้าเกิน7วันเนี่ยโอ้บาปมากเลยพระพุทธเจ้าเองก็ทํา7วันค่ะแล้วเราผู้ที่นับถือพระเจ้าก็ไม่ควรเกินพระเจ้าสิเกินเมื่อไหร่เราก็ทุกข์ค่ะถ้าทําต้องการบุญจริงๆในงานศพค่ะ1ต้องเป็นระเบียบค่ะจัดให้เกิดระเบียบไปได้ค่ะ2เรียบง่าย3ประหยัด4ให้เกิดประโยชน์5ถูกต้องตามธรรมวินัยเมื่อไหร่นั่นแหละขอเรียกว่าเราทำบุญค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะเรามาสรุปกันอีกครั้งค่ะสำหรับการจัดงานศพหรือการสวดพระอภิธรรมก็เพื่อต้องการให้คนที่อยู่ข้างหลังได้เรียนรู้สัจธรรมเข้าใจชีวิตไม่ได้สวดให้ผู้ตายฟังฉะนั้นการจัดงานศพไม่ได้กำหนดระยะเวลาจะจัดงานกี่วันก็ได้เพียงแค่จัดงานให้ถูกต้องประหยัดมีระเบียบเรียบง่ายอานิสงส์บุญกุศลที่ได้ย่อมเป็นประโยชน์กับทุกๆคนค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ามีทุกข์หรือว่าหนักๆอยู่ในใจของคุณแบ่งเบาความหนักมาให้พวกเราได้ค่ะทาง QR Code ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอ้อมจะไปตามหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ